ผมก็ถูกยิงด้วย M79 เสียงดังแคร็กอยู่บนหัวผมผมเงียบไปอู้เหลืองอลามลงมาเลยผมก็ทิ้งตัวลงกับพื้นพร้อมกับระเบิดลงกับพื้นสะเก็ดระเบิดเนี่ยสาดต่อหน้าต่อตาผมผมก็เด็นลงไปข้างล่างเพื่อนเข้ามาประคองเอ้ยได้ยังได้ยังได้ยังผมหายใจไม่ได้มันแน่นผมบอกว่าผมหายใจไม่ออกพี่ช่วยผมด้วยหายใจไม่ออกวันนี้พบกับเรื่องราวของอดีตอาสาสมัครทหารพรานบัณฑิตคำศรีเมืองกับยุทธการใต้ร่มเย็นปีพุทธศักราช 2525 กองร้อยทหารพรานจู่โจม 920 อินซีเหล็กจากค่ายปักธงชัยของอดีตอาสาสมัครทหารพรานบัณฑิตคำศรีเมืองมุ่งลงสู่ภาคใต้เพื่อร่วมภารกิจปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ในยุทธการใต้ร่มเย็นเป็นนโยบาย 66/23 นะช่วงนั้นที่ผมลงไปจะเป็นท่านแม่ทัพภาคที่4ท่านพลโทหารที่จริงๆเราลงไปทำงานกับท่านเนี่ยผมยอมรับน้ำใจท่านมากเลยนะแม่ทัพคนนี้เนี่ยสุดยอดจริงๆไม่ว่าจะเป็นส่งกระเบียงบำรุงหรือว่าอะไรก็แล้วแต่หากเราประสบพบเจออะไรเนี่ยมีบาดตรงบาดเจ็บท่านจะนำเฮลิคอปเตอร์มารับทันทีเลยท่านเป็นคนใจถึงคนหนึ่งผมยอมรับน้ำใจนายทหารท่านนี้ท่านตัวเล็กแต่โอ้สุดยอดนายทหารคนนี้ผมยอมรับนะช่วงนั้นนะรู้สึกว่าครั้งแรกจะไปประมาณ9กองร้อยนะเปิดยุทธการตามเย็นนะ9กองร้อยผมจำไม่ได้ว่าเป็นกองร้อยไหนที่ไปด้วยมั่งแต่กองร้อยผมได้รับมอบหมายภารกิจให้เขาตีฐานผกคก็คือผกคคือผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ภาคใต้นะก็จำนวนหลายฐานที่เขาตีนะตอนนั้นเราไปพักอยู่ที่กองบิน71สุราษฎร์ธานีพอประมาณสัก5ทุ่มเนี่ยเราต้องเคลื่อนย้ายกำลังกลางคืนเพื่อหลบเลี่ยงฝ่ายศัตรูเพราะฝ่ายศัตรูเขาจะมีหน่วยข่าวกองอะไรเขาเยอะแยะนะแนวร่วมเขาเยอะแยะวันนั้นมีรถยิมซีมารับที่ค่ายที่กองบิน71เราเคลื่อนย้ายกำลังพลกลางคืนพอไปถึงจุดหมายจุดหมายหนึ่งผมไม่แน่ใจว่าเป็นหมู่บ้านอะไรแล้วก็เดินต่อเดินกลางคืนนั่นแหละครับเดินไปหน้ากระดังเรียงเดี่ยวกลางคืนเนี่ยวันนั้นมันมืดมากจริงเส้นทางมันแบบเป็นตะคุ่มตะคุ่มมองไม่เห็นเส้นทางเลยแต่มันจะเป็นดำๆเป็นเงาดำๆไปเนี้ยให้เราเดินตามไปเราต้องปอกติดปอกกันแสงที่หมวกไว้ฮะเพราะว่าจะได้มองเห็นคนข้างหน้าจะได้ไม่หลงกันก็เดินไปโอ้โหทีนี้เดินทั้งกันทั้งคืนนะผมเดินหลับเลยวันนั้นอ่ะยอมรับว่าหลับเดินไปเงี้ยหลับไม่รู้ไปได้ไงก็งงตัวเองเหมือนกันทั้งล็อกเซ็ตเป้บรรทุกเราไม่ใช่เบาๆนะครับมีทั้งไทยข้าวสารนะไทยข้าวสารนี่ก็กินได้7วันคนหนึ่งก็ต้องเยอะพอสมควรนะแล้วก็มีอาวุธปืนลูกกระสุนลูกระเบิดแล้วก็พวกมาบีมาม่าพวกปากกระป๋องรวมทั้งไอ้เลื่อยวงเดือนนะฮะเพราะเราเวลาเกิดว่ามีทหารบาดเจ็บเราจะต้องตัดต้นไม้เลื่อยไม้เพื่อจะให้เฮลิคอปเตอร์ลงไปรับคนเจ็บหรือคนตายหรือว่าเวลาส่งเสบียงอาหารเนี่ยเราต้องตัดมาเพราะว่าเราเดิน5วันปุ๊บวันที่6เนี่ยเราจะต้องตัดต้นไม้ตัดต้นไม้ใหญ่เอาเนินข่มนะเนินในที่สูงที่สุดอ่ะแล้วก็ตัดต้นไม้เพื่อฮอจะได้ลงไปเสร็จปุ๊บก็จะไปจ่ายเสบียงอาหารแก่พวกเราพอรับอาหารเสร็จเราแบ่งอาหารเสร็จเราก็จะเดินต่อคือบรรทุกแป้เลยหลังเนี่ยไหล่เนี่ยบวมเป่งเลยฮะไหล่เนี่ยปวดมากเลยเพราะว่ามันบรรทุกน้ำหนักมากลานั่งแต่ได้ทีลุกไม่ได้หรอกเพื่อนต้องให้เพื่อนมันดึงแขนขึ้นไอ้คนตัวใหญ่หน่อยมันต้องมาดึงแขนดึงเราขึ้นเพราะเราลุกไม่ไหวมันหนักเกินแต่นั่นไม่ใช่อุปสรรคครับวันนั้นเราเดินไปกลางคืนมืดมากผมหลับในวันนั้นเดินตามหลังเพื่อนไปนะหลับในมันมีขอนไม้ขอนหนึ่งขวางทางอยู่ผมมองไม่เห็นหรอกเพราะว่าผมหลับชนเต็มๆเลยครับหน้าผากเลือดออกเลยแหละมันขอนไม้ใหญ่มันขวางปกติตรงนั้นเขาจะให้รอดนะเขาจะให้รอดไปเงี้ยรอดขอนไม้แต่เราไม่เห็นเนี่ยเราหลับด้วยหงายท้องเลยโอ้โหหายง่วงเลยวันนั้นคืนนั้นหายง่วงเลยเต็มๆเลือดออกหน้าผากเลยก็เดินไปเขาจะไม่ทิ้งระยะห่างกันเท่าไหร่นะเพราะว่าเดี๋ยวจะหลงกันพอเดินไปเสร็จก็ผู้กองก็บอกว่าเอ้าพักประจำชั่วโมงนะตอนนี้ผมดูนาฬิกาครับประมาณสักตีสามกว่าที่ไหนได้ไม่ใช่ไปประจำชั่วโมงครับต่างคนต่างหลับผมตื่นมาผมตกใจหมดเลยนึกว่าเพื่อนหนีผมหมดแล้วเอ้าจิ้มหายแล้วงานเนี่ยหันไปหันมาอ้าวหลับกันไปแถวเลยถ้ามีฝ่ายศัตรูเข้าตีวันนั้นดูไม่จืดเลยนะเราเลยมอบหมายภารกิจให้เข้าโจมตีค่าย511คือเขาก็ตอนเตรียมต้อนรับเราแล้วแหละเขาก็คงจะรู้คร่าวๆเราจะมีทหารพันเขาตีฐานเขาพอไปถึงเขาก็ต้อนรับเราเลยผมก็ถูกยิงด้วย M79 กระเด็นไม่เป็นท่าเลยนะครับมันคล้ายๆจอมปลวกเป็นเนินนะปะทะกันเสร็จปุ้มบอมยิงใส่ถล่มกันผมก็ขึ้นไปบนเนินเพื่อไปมองหาศัตรูที่วิ่งหนีไปตรงข้ามผคที่มันวิ่งหนีเสียงดังแคร็กอยู่บนหัวผมเงียบไปอู้เหลืองอลามลงมาเลยตรงหัวผมเละเลยผมก็ทิ้งตัวลงกับพื้นพร้อมกับระเบิดลงกับพื้นพร้อมกันแล้วเขาแตกผมมองเห็นเม็ดกระสุนเนี่ยสะเก็ดระเบิดเนี่ยสาดต่อหน้าต่อตาผมก็เด็นลงไปข้างล่างเพื่อนเข้ามาประคองวิ่งเข้ามาประคองเฮ้ยตายยัง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 มาประคองผมหายใจไม่ได้มันแน่นผมบอกว่าผมหายใจไม่ออกพี่ช่วยผมด้วยหายใจไม่ออกพอดีพี่คำมีแกหันไปเห็นต้นมะพร้าวต้นหนึ่งมันปลูกผอคอเขาจะปลูกพวกนี้ไว้ต้นมะพร้าวเตี้ยๆเขาบอกเฮ้ยตัดต้นมะพร้าวมาตัดลูกมะพร้าวมาเขาบอกพอเขาตัดลูกมะพร้าวเสร็จเขาเอาน้ำให้ผมดื่ม
เชื่อไหมครับไม่ถึง3นาทีผมหายใจได้เลยฉะนั้นผมจะบอกในคลิปนี้นะครับว่ามะพร้าวเนี่ยสุดยอดสุดยอดเลยนะครับมะพร้าวเนี่ยท่านทานไปเถอะลูกละ5บาท10บาทท่านอย่าไปเสียรายตังค์ท่านน้ำมะพร้าวขนาดผมโดนยิงด้วย M79 หายใจไม่ออกนะจากนั้นผมก็ลุกขึ้นได้ผมก็ลุยต่อฮะลุยต่อเลยครับเสียงปืนสนั่นหวั่นไหวยิงกันโอ้โหมโหฬารนะครับปะทะกันประมาณชั่วโมงกว่านะครับฝ่ายผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ถอนกำลังออกจากฐานไปเพราะว่ารู้ว่าทหารผ่านใครปักไม่ใช่ไปรบแบบเงียบๆนะถ้าเกิดว่าคุณเข้ามอบตัวเขาจะไม่ทำอะไรคุณแต่ถ้าคุณต่อสู้เขาเนี่ยไม่แน่เหมือนกันรู้อยู่ที่กิตติศัพท์ทหารผ่านเป็นยังไงไอ้ปักธงชัยนะปะทะกันประมาณชั่วโมงกว่าปรากฏว่าฐานเขาแตกพูดง่ายๆเราก็ยึดฐานได้เราก็ยึดอาวุธปืนได้หลายชนิดนะฮะอาวุธปืนแล้วก็พวกกับระเบิดพวกของใช้ต่างๆเป็นฐานที่มีโรงเรือนมีโรงเรียนเขาจะตั้งอยู่ริมน้ำนะฐานผอคอเนี่ยจะไม่ไกลจากน้ำหรอกเขาจะติดริมน้ำเลยแล้วก็ไปตรวจคนตามเบอร์ต่างๆก็จะมีเสื้อยกทรงกางเกงในผู้หญิงมีฮะทหารผู้หญิงก็มีทหารผู้หญิงผอคอมีแล้วถึงยึดได้อีกอย่างก็คือเครื่องดนตรีมีทั้งออแกนมีทั้งกีตาร์มีทั้งกองอะไรทุกอย่างครบชุดแต่คือพูดง่ายว่าร้องเพลงได้อะพูดง่ายแล้วก็มีสนามบาสที่เขาอยู่ได้เพราะทำไมหรือครับเพราะว่าเขามีถังข้าวสารเขาจะฝังดินไว้ถังข้าวสารสองร้อยดินเขาจะฝังดินไว้เลยเพราะเขาจะเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงอะไรมันจะมีฐานอีกตอนนั้นผมยังไม่เข้าตีฐานนั้นมันอยู่ห่างกันพอสมควรเขาจะเรียกว่าฐานเด็กฐานเด็กและผู้ใหญ่และคนแก่สูงอายุเพราะว่าถ้าเกิดว่าผอคอเขาแต่งงานกันเนี่ยถ้ามีลูกปุ๊บเขาก็จะส่งไปอีกฐานหนึ่งเลี้ยงคือเป็นฐานเด็กและคนชราแต่มีคนชราคอยเลี้ยงและฐานนั้นก็จะมีเลี้ยงหมูเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่พูดง่ายๆเสบียงอาหารอ่ะเป็นอาหารครบครันเป็นฐานที่ใหญ่พอสมควรมีประมาณเกือบร้อยหลังคาได้นะฐานนั้นนะเป็นมุงแฝกมุงหญ้าคากับปะทะกันประมาณชั่วโมงกว่าๆนะเขาถอยไปคือเขาจะไม่ต้านทานเราเต็มที่หรอกเขาจะสู้ว่าเพื่อถอยพูดง่ายงั้นน่ะเพราะว่ากำลังจิตกำลังใจเรามันก็สู้ทหารไทยไม่ได้อยู่แล้วแหละเพราะกำลังใจเราเหนือกว่าอย่างทหารทางค่ายปักเนี่ยแบบสู้ยิบตาพูดง่ายไม่มีถอยคำว่าถอยไม่มีมีแต่บุกมีแต่เดินหน้าอย่างเดียวพอเรายึดฐานได้มันมีเบิร์มหนึ่งเป็นเบิร์มของนายทหารฝ่ายเขานะมันมีผ้ากั้นเป็นผ้าม่านครับเป็นผ้าม่านผมเห็นทหารคนหนึ่งออกมาจากนั้นน่ะผมว่าเอ๊ะเขาไปตรวจคนแล้วเพราะว่าทหารเขาตรวจคนแต่ละเบิร์มเขาจะตรวจคนแต่ละฐานแต่ละที่พักของฝ่ายตรงข้ามเขาจะตรวจคนให้หมดเพื่อประยุทธ์อาวุธต่างๆมารวมกันแล้วก็ถ่ายรูปแล้วก็ส่งกันหน่วยเนื้อผมก็เออขอเข้าไปดูมั่งเว้ยผมก็ไปจับผ้าม่านนะฮะจะรูดมันเหมือนมีอะไรสะกิดใจผมไม่ให้ผมรูดผมก็ไม่รูดผมก็เปิดแง้มเข้าไปดูเฉยผมก็ไปตรวจดูเดินตรวจดูธรรมดาแล้วก็ออกมาที่เขามีชิดลำนะแกเป็นทหารเก่าก็ลบเขาคอลบหลายที่อ่ะเป็นทหารรุ่นพี่ผมแต่เรื่องระเบิดเนี่ยผมว่าในกองทัพเนี่ยหาตัวจับยากสำหรับพี่เขามีชิดลำนะแกเก่งระเบิดไม่ว่าจะดักแบบไหนมึงจะดักมาแบบไหนกู้ได้หมดมึงจะดักแสวงเครื่องทำไงกู้ได้หมดแกเก่งระเบิดแกเข้าไปปุ๊บแกก็เปิดเข้าไปเหมือนผมน่ะเปิดที่เดิมน่ะเบิร์มเดิมน่ะเปิดเข้าไปปุ๊บแกเรียกผมไอ้ดิษมึงเข้ามาดูนี่ดิไอ้ห่ามึงเกือบตายแล้วนี่วะผมเข้าไปโอ้โหกระป๋องมันเป็นกระป๋องอะไรกระป๋องนมผงนะฮะกระป๋องใหญ่ๆขนาดนี้มันเป็นระเบิดแสวงเครื่องเชือกมันจะดึงกับไว้กับผ้าม่านเลยถ้าเราดึงปื๊ดย่อนจะดึงตึงจะตัดถ้าผมดึงปื๊ดมันจะทำงานทันทีแล้วก็ลูกไม่ใช่เล็กๆเลยโอ้โหถ้าผมโดนเนี่ยหาเก็บชิ้นส่วนเอาอะยิ่งตัวเล็กๆอยู่แล้วยิ่งมาเจออย่างนี้โอ้ทั้งเศษตะปูเศษหัวน็อตอะไรมันอยู่ในนั้นหมดเลยมันเป็นแสวงเครื่องของเขาอะเพราะนั้นเรารอดตาย2ครั้งเลยโดนยิงด้วย A79แล้วก็ระเบิดตรงนี้เนี่ยแล้วแกก็ไปได้ปืนสั้นมากระบอกนึงแล้วก็ได้วิดีโอเทปอีกเครื่องนึงในเบิร์มนั้นแหละแต่ผมหาไม่เจอแต่แกไปหาเจอปืนสั้นดาวแดงนะปืนสั้นดาวแดงขนาด9มมครับดาวแดงจะเป็นของโซเวียตผลิตนะฮะเป็นฝ่ายโซเวียตมันจะมีดาวดำดาวแดงถ้าดาวดำเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นของจีนแดงนะผมไม่แน่ใจนะแต่ก็คิดว่าจะน่าจะใช่เพราะเคยใช้อยู่นะเคยใช้ปืนพวกนี้อยู่จากนั้นก็ได้รับคำสั่งให้เขาตีอีกฐานหนึ่งคือฐานคนวัยชรากับเด็กนะฐานนั้นนะไปประมาณสัก30นายไปถึงเขาก็ต้อนรับเราเลยนะครับปะทะกันอยู่ประมาณไม่นานนะครับเพราะว่าเขาได้ยินเสียงปืนทางนี้แล้วทางนั้นเตรียมตัวแล้วเพราะฐานเขาอยู่ห่างกันไม่เท่าไหร่นะไม่ถึง10โลแต่เสียงปืนมันก็ต้องดังอยู่แล้วได้ยินแว่วๆอยู่แล้วแต่เขาเสียชีวิตนะผู้บังคับชาสั่งมาว่าตีแล้วให้ถอนให้เผาทำลายทิ้งทุกอย่างข้าวสารอาหารแห้งต่างๆให้เทลงน้ำหมดไม่ต้องเก็บไว้คือทำลายเสบียงฝ่ายตรงข้ามที่จะหวนกลับมาเอาอีกแล้วก็เทข้าวสารเทอะไรทุกอย่างเลยไก่กานาฮูกอะไรหมูเหมือแล้วก็ยิงทิ้งหมดคือทำลายเสบียงอ่ะแต่คำสั่งไม่บอกกลับมาอีกครั้งบอกว่าให้นอนเผาฐานคืนนึงยี่หมางานนี้ของทำลายข้าวสารอะไรเททิ้งหมดแล้วจะกินที่ไหนล่ะก็ได้ไก่นะครับไก่เขาเลี้ยงย่างกินไอ้ศพเขาก็นอนตายนะนอนตายแล้วก็ทำถ่ายรูปส่งหน่วยเนื้อทีนี้ก็หานอนละทีนี้หาตัวใครตัวมันนอนทีนี้ผมก็ได้ไปได้นอนพงไม้ใหญ่นะฮะพงไม้ขนาดใหญ่มันป่าดงดิบก็รู้อยู่แล้วมันจะเป็น
ต้นมันจะโอ้ลำต้นมันหลายคนโอบอ่ะแต่ข้างล่างมันจะเป็นโพงมันจะเป็นรากมันอย่างเงี้ยคือมันไม่มีรากแก้วอ่ะพูดง่ายผมก็ได้กระสอบข้าวสารอ่ะไปดักระเบิดข้างหน้าตัวเองไว้ผมไม่เก่งระเบิดนะผมยอมรับว่าผมไม่เก่งระเบิดแต่เป็นมันเป็นภาคบังคับที่เราจะต้องดักเพราะว่าระเบิดมันไม่รู้จักเจ้าของหรอกไอ้พวกนี้เพื่อนผมตายหลายคนตายเพราะระเบิดเนี่ยมือระเบิดเนี่ยตายเพราะระเบิดเขาเรียกว่าหมองูตายเพราะงูมันมีวันพลาดสักวันผมเลยไม่ค่อยสูงสิงกับเขาเท่าไหร่พวกระเบิดเนี่ยนะปืนเขายังรู้จักเจ้าของนะถ้าเราไม่หันปากกระบอกใส่เราจะไม่เป็นไรแต่ระเบิดเนี่ยไม่ได้เลยผมก็นอนอยู่ในนั้นตกดึกมาก็โอ้ป่าแถวนั้นอุดมสมบูรณ์นะครับผมเขาจะมีเสียงเรียกเสียงเจ้าไพนะเขาจะได้ยินเสียงไก่ร้องหรือเปล่าไม่รู้นะเดือนหงายผมค่อนข้างเห็นเขาชัดนะแต่เขาก็ไม่เข้ามาใกล้ผมนะเห็นสงสัยเขาจะได้ยินเสียงไก่เสียงหมูอะไรประมาณนี้เนี่ยเจ้าป่าก็รู้ว่าไม่ต้องเอ่ยถึงว่าเจ้าป่าคือใครในนั้นนะฮะเห็นชัดเจนแต่ผมก็นอนไม่หลับเลยจากนั้นผมก็นอนไม่หลับเลยแต่ผมไม่ได้ยินเขานะเพราะว่าผู้บังคับชาสั่งเลยถ้าออกจรยุทธ์หรือออกสนามรบเนี่ยห้ามฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเด็ดขาดห้ามแม้แต่นกตัวหนูก็ช่างห้ามแต่ต้องเขาเรามีเท่าไหร่เรากินเท่านั้นอย่าไปแต่ต้องสัตว์อื่นที่มีชีวิตในโรงพงไพมันเป็นเคล็ดอย่างหนึ่งนะอันนี้ผมก็เชื่อแต่ผมก็จะไม่แต่ต้องสัตว์ป่าแม้แต่งูจงอางงูเห่างูอะไรเนี่ยงูเหลือมตัวใหญ่เนี่ยมานอนขดอยู่ข้างผมยังไม่ทำเขาเลยแล้วก็อีกครั้งหนึ่งได้รับคำสั่งให้เขาตีกลางคืนให้เข้าไปจ่อฐานกลางคืนเลยนะเราไปประมาณสักตีสองเราเคลื่อนย้ายกำลังพลเราไปซุ่มอยู่ข้างฐานเขาเลยแต่เรายังไม่เข้าตีเรารอสว่างก่อนเราเข้าไปล้อมเชือกวงกลมคือพวกนี้เราจะปล่อยทางหนีเขามั่งมันกันนะเราจะไม่ปิดหมดอย่างถ้าเราล้อมหมดปุ๊บเกิดแล้วเรายิงไปมันจะโดนพวกกันเองเราจะเป็นเชือกวงกลมคือว่าเวลาปะทะกันเราก็เปิดทางหนีเขาเหมือนกันไม่ใช่ว่าเราจะเอาเป็นเอาตายเลยเพราะยังไงผู้ก่อการร้ายก็คือคนไทยนี่เองเมื่อคนไทยด้วยกันควรที่จะพูดกันรู้เรื่องไม่ควรจะใช้กำลังถ้าพูดกันรู้เรื่องนะไม่ควรจะใช้กำลังเพราะคนเหล่านี้ก็มีอุดมการณ์ที่ต่างกันแค่นั้นเองลักษณะที่ความคิดตรงข้ามกันนะฮะดังนั้นเราก็ต้องให้เกียรติเขาเหมือนกันนะปล่อยทางนี้ที่ไล่เขาเหมือนกันถ้าเขาไม่สู้เขาถอนตัวไปเลยเราก็ไม่นั้นเราจะประกาศทุกครั้งเลยว่าให้เขามอบตัวก่อนวันนั้นผมเห็นเลยเขามาเนาะเขาหิ้วไก่มาหลายตัวเลยเขาพูดง่ายเขาลวกไก่แล้วอ่ะเราดูเขาอยู่แต่เรายังไม่ยิงเขานะเขาลวกไก่ลวกอะไรเนี่ยขาตัวขาวโพลมาเลยไก่เขาหิ้วมาแล้วข้าวเขาใส่หุงใส่กระมังขนาดใหญ่เลยนะกินได้เป็น30-40คนกระมังเขาอ่ะโอ้โหเต็มเลยข้าววันนั้นพวกผมไม่ได้หุงข้าวเลยวันนั้นเขาหุงไว้รอแล้วไก่เขาก็ถอนขนไว้เรียบร้อยแล้วเราก็ประกาศไปนะนี่เจ้าที่ได้อบรมหมดแล้วกรุณามอบตัวกับเจ้าหน้าที่บ้านเมืองด้วยเราพูดไปนะแต่ผมไม่ได้เป็นคนพูดหรอกอะหน้าเขาเป็นคนพูดพอเขาเห็นโอ้โหไอ้พวกนั้นจับปืนได้เพราะปืนพวกนี้มันจะไม่ห่างตัวหรอกมันจะอยู่ใกล้ๆตัวมันแล้วก็สาดกระสุนใส่เราเลยแต่ถ้าเรายิงก่อนเขาก็ตายแล้วอยู่ใกล้กันน่ะแต่เราไม่ยิงไอ้คนที่หิ้วไก่มาน่ะสะพายปืนอยู่ข้างหลังได้หิ้วไก่ด้วยปืนเขาสะพายเราไม่ยิงเขาเราให้โอกาสเขาเพราะเขาเป็นคนไทยแต่เป็นคนภาคใต้ภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางร่วมเป็นคนไทยทั้งนั้นสิ่งหนึ่งที่ผมต้องการคือความสามัคคีรักกันเข้าไว้มาร่วมกันสร้างสรรค์หาทางออกที่ดีให้กับบ้านเมืองตอนนั้นเราก็เข้าตีครับเข้าตีเขาก็ปะทะอยู่ไม่นานนะประมาณ20นาทีเขาก็ถอนตัวไปก็เลือดหยดเป็นทางไปเลยอะแต่เราก็ไม่ตามนะเราก็ยึดได้โอ้นมกระป๋องครับท่านนมกระป๋องเป็นนมผงมั่งนมตามลีตาอะไรเนี่ยที่สำหรับไปเลี้ยงเด็กอะเด็กอ่อนแต่ผมมั่นใจว่าเขาคงจะขนเด็กอ่อนไปก่อนหน้านั้นแล้วแหละจะอยู่แต่พวกชายชะกันที่รอเฝ้าฐานอยู่นี่ประมาณ10กว่านาย20นายประมาณนี้แหละพอฟังเสียงปืนดูแล้วก็มีไก่ที่เขาถอนขนเรียบร้อยมีข้าวก็พอดีอาหารเช้าเราพอตีเสร็จแล้วก็ถอนตัวกลับมาจากนั้นมาแล้วก็เขาตียุทธการต่างๆตามที่เขามอบหมายนะพูดง่ายเดินภาคใต้เดินจนแหลกลานหมดเลยอ่ะพูดง่ายเดินแบบเดินในป่าในเขาจรยุทธตลอด5วันปุ๊บหยุดวันที่6ตัดสนามฮอพอเราจะมีเลื่อยนะเลื่อยไปตัดสนามฮอวันที่7ฮอลงพอลงเอาเสบียงมาส่งปุ๊บแบ่งอาหารกันเสร็จเดินต่อเดินอยู่งั้นนะครับเดินเสื้อผ้าในชุดเดียวเอาไปมากกว่านั้นไม่ได้เพราะมันหนักมันอมน้ำด้วยล็อกแสกอ่ะบ่าผมนี่บวมเป่งขึ้นมาอย่างนี้เลยเดินตรงบางทีต้องตัดไม้ค้ำแล้วตลอดเส้นทางที่เราเดินอ่ะมันเป็นทางลากซุงเก่าสมัยก่อนมันจะมีการสัมปทานไม้นะฮะทีนี้ผมเข้าไปนะรถโดนเผาเยอะเลยนะสมัยก่อนพอคอเขาจะเข้าตีกรมทางหลวงมั่งก็ยึดรถกรมทางหลวงมาเข้าตีสถานที่ราชการก็ยึดรถสถานที่ราชการมาก็ขับเข้ามาผมหมดน้ำมันก็จอดไว้นั่นแล้วก็เผาซะทีนี้นานๆไปเถาวันก็คุมนะบางคันก็ยังไม่คุมยังใหม่ๆเลยว่าเป็น10-20คันครับเส้นทางที่ลากซุงนะเขาจอดทิ้งไว้โอ้เยอะเลยแหละเป็นรถจี๊ปรถไรสารพัดอะรถไถรถแมคโครรถอะไรมีหมดอะมันเอาไปได้ไงผมยังงงเลยผมก็เดินลาดตระเวนผมไปตระเวน9กับ11 2ครั้งแต่15ผมไม่ได้ไป15ผมขึ้นเหนือขึ้นหินแตกคือวกไปเวียนมาเงี้ยอยู่ตลอดชีวิตที่เป็นทหารอยู่เนี่ยอยู่ในสนามรบตลอดแล้วก็ผ่านการปะทะผ่านการยิงผ่านการโดนยิงมาเตะกับระเบิดแม้แต่ก็มีอะไรสารพัดนะครับถามว่าชีวิตผมรอดมาได้ไงผมก็บอกว่าผ
ผมนึกถึงคุณพ่อคุณแม่คุณบิดามารดาของผมคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่ผมนับถือครูบาอาจารย์แล้วก็สิ่งสำคัญก็คือผมจะบอกเลยนะว่าเจ้าป่าเจ้าเขาลูกมานี่ลูกไม่ได้มาเพื่อเข่นฆ่าใครไม่ได้มาพยาบาทอาฆาตใครแต่มาเพื่อปกป้องชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ปกป้องคนไทยทั้งแผ่นดินขอท่านได้รักษาข้าพเจ้าให้หลุดพ้นจากยุทธการครั้งนี้ด้วยแล้วผมก็หยิบดินใส่หัวเป็นขุยเลยดินเนี่ยใส่หัวหยิบใส่หัวแล้วผมก็ไปเลยทีเนี้ยเวลาจะเข้ารบทีผมก็บอกพุทโธปกป้องธัมโมคุ้มครองสังโฆห้อมล้อมพุทโธรักษาธัมโมรักษาสังโฆรักษาแล้วก็มีเหตุการณ์ต่างๆที่คอยช่วยเหลือผมตลอดนะผมโดนยิงก็โดนยิงฮะโดนยิงที่ฝ่าเท้าโดนระเบิดเหยียบกับระเบิดในยุทธการต่างๆหลายครั้งนับไม่ถ้วนนะแม้แต่นั่งทับกับระเบิดมันระเบิดผมก็กระเด็นไปก็ไม่เป็นไรไม่ใช่ว่าเราเหนียวไม่มีใครเหนียวหรอกครับก็นั่นยังไม่ถึงข่าวเราเพราะว่าคุณจะเพิ่งตายเลยคุณรับผิดชอบประเทศชาติไปสักพักนึงคุณช่วยเหลือประเทศชาติไปสักพักนึง ประมาณนั้นแหละคุณต้องช่วยรักษาแผ่นดินไทยไปก่อนอย่าเพิ่งตายนั่นคือวีรกรรมของผมที่ผ่านศึกสงครามมาทุกกองทัพภาคนะฮะไม่ว่าจะเป็นกองทัพภาค1กองทัพภาคที่2กองทัพภาคที่3กองทัพภาคที่4ไปทุกยุทธการที่ดังๆนะแต่บางยุทธการก็อาจจะไปเฝ้าชายแดนมั่งก็ไม่ได้ไปแล้วแต่คำสั่งผู้บัญชาเพราะทหารต้องปฏิบัติตามคำสั่งโดยเคร่งครัดแล้วผมก็ภูมิใจทุกวันนี้ถึงผมจะมีอาชีพอย่างเงี้ยไม่มีอะไรเลยในตัวผมตอนนี้ไม่มีอะไรเลยแม้แต่บ้านอยู่ก็ยังเช่าพังเราอยู่ไม่มีอะไรสักอย่างบ้านอยู่ต่างจังหวัดก็หลังคาก็พังแล้วผมขับวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างขับวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างนะอยู่ปากซอยโพแก้วนะตรงข้ามวัดบางเตยช่วงโควิดยังไม่มาก็พอกอมแกมได้แต่พอโควิดมาเนี่ยตัวใครตัวมันเลยหนักหนาสาหัสเลยนะถ้าไม่มีหนี้มีสินก็ไม่เป็นไรหรอกแต่ถ้าเกิดมีหนี้ลำบากมากวันละร้อยกว่าบาทวันละ200เติมน้ำมันกินข้าวก็แทบหมดแล้วช่วงโควิดมาหนักๆแต่ช่วงนี้คอเตื้องขึ้นมานิดนึงดีขึ้นมาหน่อยหนึ่งแต่ก็ยังไม่ถึงขั้นแต่ก่อนนะครับ